สวัสดีครับวันนี้ทุกๆคนชอบคำนี้กำไรนะฮะอันนี้หยกแท้ทั้งหมดนะครับแต่จะเป็น A เป็น B เป็น C คงไม่มีปัญญาส่งไปวิเคราะห์นะฮะแต่กำไรไทย A เนี่ยผมจะวิเคราะห์เฉพาะที่คุณแม่ใส่เซฟไว้แล้วก็บอกว่าเป็นของใช้ฮ่องเต้อันนี้เราส่งไปวิเคราะห์ก็เป็น A7 ทั้งหมดนะครับอันนี้น่าจะสมัยไหนไม่ทราบแต่คุณแม่บอกว่าก็เป็นหยกไม่ใช่ของพม่านะฮะเป็นหยกจีนนะฮะหยกจีนนะครับลองดูนะครับอันนี้น่าจะมีเป็นหมื่นวงนะครับเป็นหมื่นวงนะฮะราคาผมไม่อยากเอ่ยอ้างนะครับนะไว้ท่านมาชมดีกว่ายังมีมากกว่านี้อีกเยอะนะฮะวันนี้ชมภาพด้วยชมภาพข้างบนด้วยภาพข้างบนเก่าๆนะฮะทีละภาพอันนี้ก็มาจากไหนผมก็ไม่อยากจะเอ่ยอ้างนะครับนะเดี๋ยวท่านดูคลิปเอาเองก็แล้วกันนะดูห้องนี้จะเป็นห้องกำไรนะครับห้องกำไรมีภาพมากมายกายกองนะฮะนะวันนี้มาชมกำไรมหากำไรนะครับมีกำไรยุคนี่บางตู้เนี่ย 4,000 กว่าปีก็มีไอ้นั่นไม่รู้สมัยไหนแล้วนะครับนะคนสร้างกำแพงเมืองจีนฉินซีฮ่องเต้ก็ 2,000 กว่าปีเป็นฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์อะไรก็ราชวงศ์ฉินมั้งฮะนะครับอันนี้ผมก็ไม่เก่งประวัติศาสตร์นะดูกำไรไปดูภาพไปนะครับนะฮะอันนี้ก็จะมีทําหนังสือรูปภาพของฮ่องเต้ทั้งหมดอีกเล่มหนึ่งประมาณหนังสือรวมๆแล้วประมาณนะฮะรวมทั้งพระด้วยเนี่ยประมาณ20กว่าเล่มเพราะว่าเราทำISO ก็ต้องทำให้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยมีของดีอยู่นะครับนะฮะมีของดีอยู่แล้วเป็นของแท้ๆไทย A นะฮะมีหน่วยงานราชการรับรองรูปภาพแต่ละรูปเราก็ส่งไปประมูลก็มีรัฐบาลจีนเขาก็รับรองให้แต่นี้กฎหมายใหม่ออกมาส่งไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกิน50ปีรัฐบาลจีนยึดหมดนะครับมาเลเซียเหมือนกันเอาเข้าไปรับรองนี่ก็เหมือนกันเอาเข้าไปแล้วเอาออกไม่ได้นะฮะที่ผมพูดไว้ว่าถ้าผมทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยนะผมต้องผิดกฎหมายเนี่ยไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีนะครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลานะครับแต่ผมเข้าใจนะฮะคนที่ตำหนิผมเนี่ยผมเข้าใจเป็นผมเองผมก็ยังเข้าใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยเรารับมหาสมบัติมาเยอะแยะเนี่ยใครจะเชื่อถามว่าผมเอาเงินมาซื้อมาก็ไม่ได้เอาเงินที่ไหนมาซื้อนะครับไทยเอมีเป็นหลายๆร้อยชิ้นชิ้นหนึ่งก็ตีราคาอยู่ที่หลายร้อยล้านนะฮะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะครับอันนี้เรียนให้ทราบนะไม่ต้องไทยเอหรอกครับเนี่ยกำไรพวกเนี้ยนะฮะวงละหมื่นเนี่ยไม่ต้องวงละ6ล้าน7ล้านหรอกครับนะฮะหยกแท้เนี่ยนะครับสมัยเฉียนหลงเนี่ยที่แกะสลักเนี่ยนะครับนะไม่ต้องแพงมากหรอกนะสัก100วงก็หมดปัญญาแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวท่านดูในตู้นะฮะกำไรแดงเนี่ยราคาประมูลเขาอยู่ที่ประมาณ6หรือ7ล้านบาทต่อวงนะครับอันนี้เรียนให้ทราบนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาอย่างไรแล้วตั้งแต่ฮ่องกงวุ่นวายก็มีปัญหามาตลอดนะผมก็จะให้ท่านชมอย่าเอากำไรสักรอบหนึ่งก่อนแล้วรูปภาพตามหลังนะก็ไหลหลายคุณไทยเทพบอกช่วยถ่ายให้หน่อยนะฮะบอกก็ได้ครับกำไรเนี่ยก็คือกำไรจริงๆนะกำไรจริงๆนะน่ะกำไรรอบอย่างงุ้นก่อนแต่แล้วนี้ก็รอบนั่นแหละรอบสักรอบหนึ่งก่อน
นะเริ่มต้นทางนู้นเลยเริ่มต้นใหม่นะตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยรอบให้รอบก่อนผู้ชมให้ได้ชมให้ทั่วอันนี้ต้องแนะนำช่างภาพเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายมั่วแล้วท่านจะงงเอาท่านดูในตู้ก่อนนะในตู้ตั้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูภาพรอบหนึ่งนะท่านมาที่ศูนย์มหัศบัตร3แผ่นดินเนี่ยหาชมได้ที่ไหนนะครับชมไปก็ชื่นใจไปว่าของเหล่านี้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับหยกเนี่ยมูลค่าหยกอายุหยกเนี่ยถ้าไม่ถึง3ล้านปีมันก็จะไม่เขียวอาจจะมีย้อมสีนั่นก็เทคนิคว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับผมมีตั้งแต่ยุคต้นเลยยุคที่1เลยยุคที่1ก็ผู้เชี่ยวชาญบอก 4,000 ปีขึ้นนะฮะยุคที่2ก็ต่ำกว่า 4,000 ปียุคที่3ต่ำกว่า 1,000 ปียุคที่4ก็คือหลัก100ปีอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเขาเรียกยุคที่4นะฮะอันนี้ก็จะทำเป็นหนังสือไว้ทุกอย่างต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแต่ถามว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อถือได้ไหมสู้หลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะหลักวิทยาศาสตร์เขาจะเช็คว่าเป็นไทป์ A ไทป์ B ไทป์ C ไทป์ C ก็แพงแล้วครับนะฮะนะครับไม่ต้องไทป์ A หรอกครับถ้าไทป์ A สีเขียวนี่วงเป็นร้อยล้านนะฮะถ้าเป็นของฮ่องเต้ก็หลักพันล้านอันนี้ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นเรื่องตอนนี้หยกเนี่ยกำลังดังเพชรพลอยหมดราคาหลังจากโควิดมาเพชรพลอยหมดราคาทองคำก็ยังโอเคแต่หยกมาแรงนะฮะหยกนี่คือผู้ที่นิยมก็คือ 1,400 ล้านคนนิยมหยกนะอันนี้ก็มีการประสานเข้ามาเรื่อยๆก็อย่าลืมนะครับนะฮะผมแวะไปเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาสังคมและสภาพแวดล้อมสักนิดหนึ่งเศรษฐกิจไทยเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรนะครับนะฮะรัฐบาลควรต้องเข้าใจนะครับผมพูดไปแล้วว่าใครสร้างโลกสาหร่ายนะเป็นผู้สร้างโลกก็คือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหรือไซยาโนแบคทีเรียทำไมคนไทยถึงยากจนหรือเกษตรกรทั่วโลกทำไมถึงยากจนยากจนเพราะดินป่วยยากจนเพราะว่าใช้เคมีเยอะนะครับนะฮะเราเป็นทาสฝรั่งมานานเมละหลายสิบปีควรเลิกได้ละนะพาราคอตไกลโคเฟตโพพาริฟอสนะเราเป็นทาสฝรั่งเรากินผักมีแต่สารเคมีเข้าไปเราป่วยเราก็ต้องไปซื้อยาฝรั่งมากินเพราะฉะนั้นนะอย่างเราจะเป็นทาสเขาตลอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องไม่กินพวกสารเคมีนะครับปลูกผักกินเองเลยนะฮะแล้วก็รักษาตัวเองด้วยสมุนไพรนะครับอย่าให้เงินไทยรั่วไหลไปยังฝรั่งเห็นไหมครับฝรั่งรวยจะตายเห็นไหมฮะอยากขึ้นไปบนฟ้าก็ขึ้นไปท่องอากาศนะครับแต่ต่อไปพวกเทคโนโลยี มือถือต่อไปฟรีหมดท่านไม่ต้องห่วงแล้วครับฟรีหมดเวรกรรมตามทันสำหรับคนที่คิดรวยนะโดยเอาความทุกข์ของประชาชนเนี่ยทั่วโลกมาอยู่ในกำมือนะครับเห็นไหมฮะเด็กบางคนเนี่ยซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเก็บหอมรอมริบเห็นไหมฮะนะโดนโกงเครียดจนสมองเส้นเลือดแตกตายนี่อันนี้รัฐบาลต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ารัฐบาลเก่งๆนะฮะจะชุดไหนก็ช่างนะให้ทุกครอบครัวเราเนี่ยอยู่ดีกินดีแล้วไม่ใช้สารเคมีเพราะสารเคมีเป็นต้นเหตุของความยากจนนอกจากดินป่วยสภาพแวดล้อมป่วยนะครับนะฮะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะไม่จนถูกไหมครับหุ้นโรงพยาบาลขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะเพราะสมัยนี้มนุษย์มันเห็นแก่ตัวค้าความตายกันหมดแล้วนะครับใครๆก็กลัวตายนะครับถูกไหมครับนะ
อ้าวดูรอบตู้ทุกตู้เลยนะส่องให้ท่านดูทุกตู้นะดูให้ชื่นใจนะครับดูให้ชื่นใจว่าห้องกำไรเป็นยังไงในโลกใบนี้มีห้องกำไรแบบนี้อีกไหมเมื่อเศรษฐกิจดีทำให้คนไทยเนี่ยส่งลูกเรียนหนังสือสูงๆนะครับทำให้เด็กมีความรู้นะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจดีการศึกษาดีของคู่กันถ้าหากว่าการศึกษาดีสังคมย่อมดีเป็นเรื่องปกติสังคมดีการเมืองก็ดีนะครับแล้วก็คุยกันรู้เรื่องสภาพแวดล้อมก็ดีโลกก็ไม่ร้อนอันนี้เป็น1ใน5ประเด็นที่ผมร่างไว้1ใครสร้างโลกที่ผมร่างไว้2ทำไมคนทั่วโลกเกษตรกรถึงยากจน3วิธีแก้ไขความยากจน4วิธีแก้ไขโลกร้อนผมร่างไว้แล้วก็ทำตัวอย่างแล้วก็ปฏิบัติมาแล้ว30กว่าปีนะครับเพราะผมคิดเสมอว่าต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งนะฮะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือข้อ5ปฏิวัติข้าราชการนะครับถ้าเราปฏิวัติสำเร็จก็จะเอาไปใช้ทั่วโลกได้เช่นเดียวกันกฎหมายฉบับนี้นะฮะต้องได้รับความร่วมมือจากข้าราชการดีๆด้วยนะครับนะเพราะประเทศที่สมบูรณ์แบบเลข4มหัศจรรย์คือ1นะเศรษฐกิจต้องดี2การศึกษาต้องดี3นะฮะอะไรอีกนะครับสังคมต้องดี4นะฮะการเมืองสภาพแวดล้อมต้องดีนะครับแล้วประเทศที่สมบูรณ์แบบผมพูดเสมอว่า1นะครับชาตินะ2ศาสนา3นะพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์4ข้าราชการไม่สามารถที่จะมาแบ่งแยกกันได้ก็เหมือนกับดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีลมท่านก็ตายไม่มีดินท่านอยู่ในน้ำเหรอดินน้ำใช่ไหมฮะไม่มีน้ำท่านก็ตายนะถ้าไม่มีไฟเราจะทำอาหารได้อย่างไรแล้วกลางคืนเราจะดูเน็ตดูอะไรได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นท่านที่เห็นด้วยกับผมเนี่ยสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกที่ศูนย์มัสบัด3แผ่นดินนะครับผมจะให้ความรู้ท่าน5ข้อนะแต่ต้องใช้เวลาปฏิบัติพอสมควรท่านก็รอฟังข่าวแล้วกันว่ามีพรรคไหนจะเอาไปใช้นะครับแต่ผมเองก็มีพรรคอยู่ในใจแล้วเหมือนกันน้อยที่สุดก็คือพรรคพวกนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็หวังให้ทุกคนชาติเราเนี่ยรวมไปเป็นหนึ่งนะอย่าไปทะเลาะกันเลยนะครับเปล่าประโยชน์นะท่านแยกออกจาก4ข้อที่ผมพูดไม่ได้หรอกครับประชาชนนะฮะนะแล้วก็พวกศาสนาเนี่ยเราต้องมีนะฮะใครศรัทธาตะเบ็ดโตก็ต้องรับพระเจ้าแผ่นดินด้วยถ้าไม่มีท่านเนี่ยเพื่อนบ้านเราเห็นไหมครับลบกันตึงตึงนะครับลำบากลำบนตายเป็นเบื่อนะครับนะฮะแล้วท่านต้องศรัทธาในข้าราชการถึงแม้ท่านมองว่าเขารับเงินเดือนจากภาษีของพวกเราแต่เขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีถ้าไม่มีเขาบ้านเมืองเราจะสงบสุขได้อย่างไรโดยเฉพาะตำรวจดีๆเยอะนะฮะอัยการดีๆก็เยอะนะฮะศาลมีระบบของเขาอยู่แล้วอันนี้เรียนให้ทราบนะครับก็ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการ
นะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ